ประเด็นเรื่องของการล็อกดาวน์เนี่ยสบคเขาก็อยากล็อกดาวน์ต่อเขาก็ไม่สนใจว่าเฮ้ยตัวเขาเองเขาก็มีตัวเลขว่าและนี่เป็นตัวเลขซึ่งมันย้อนแย้งที่สุดนะฮะคือมิติของการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายล็อกดาวน์เนี่ยคุณสามารถให้เหตุผลเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการที่เด็กไม่สามารถไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้เรื่องของการใช้ชีวิตของคนซึ่งควรจะเป็นสิทธิ์ควรที่สามารถทำได้คุณจะให้เหตุผลนั้นก็ได้นะแบบที่ผมให้เหตุผลเชิงปรัชญาที่ว่าเฮ้ยโรคระบาดเนี้ยต่อให้มันระบาดจริงเนี่ยการล็อกดาวน์ในการทำลายชีวิตมนุษย์เนี่ยทำให้ชีวิตมันเฉามันหดหูมันน่าเบื่อกินข้าวไม่ได้นอกบ้านเด็กไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนไม่ได้ผู้ใหญ่ไปออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังกายได้อย่างเดียวคือวิ่งหน้าบ้านอะไรเงี้ยเดินหน้าบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าทำอย่างอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยในขณะที่เมื่อวานเนี่ยผมเห็นเนี่ยนะฮะรถยนต์บนท้องถนนเนี่ยตอนเย็น5 โมงเย็น 6 โมงเย็นก็รถติดก็แสดงว่าคนออกมานอกบ้านกันเต็มในขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นก็ยังไปได้ในขณะที่แบงก์ก็ไปได้คดีมันมีคำถามตามมาไงว่าโอเคคืองี้ถ้าเกิดประชาชนซะส่วนใหญ่เนี่ยเขายังไม่เห็นด้วยกับแนวคิดทางด้านปรัชญาที่ว่าเฮ้ยอย่างที่ผมพูดอะต่อให้มีโรคระบาดตัวเลขติดเชื้อเพิ่มเนี่ยยังไงเนี่ยนะฮะการล็อกดาวน์มันทำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันเจ็บปวดเกินไปมันไม่คุ้มมันเสียหายเกินไปมันเสียหายทุกประการถามว่ามันมีความเสี่ยงที่เด็กจะรับเชื้อโควิด-19ถ้าไปโรงเรียนไหมมีโอกาสมากไหมไม่โอกาสน้อยความเสี่ยงจริงๆอะน้อยมากถามว่ามีการนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารดีๆแล้วโอกาสที่จะมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นได้ไหมก็อาจจะมีแต่ถามว่ามันเป็นความเสี่ยงซึ่งเราทุกคนพร้อมรับไหมผมคิดว่าพร้อมนะประเด็นของผมเนี่ยผมพูดย้ำมาตลอดว่าการล็อกดาวน์มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำแล้วคุ้มมันสูญเสียวิถีชีวิตมันไม่คุ้มในการที่จะทำให้ตัวเลขมันเปลี่ยนไปจากนี้เพียงแค่ไม่กี่รายเพียงแค่ไม่กี่รายมันอาจจะเปลี่ยนไปไม่กี่พันรายโซวัตมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มแต่ประเด็นซึ่งผมคิดว่ามันเถียงกันได้โดยแบบที่ให้สบคไปเถียงกับตัวเองโดยที่ไม่ต้องเอาประเด็นเรื่องมิติของปรัชญาและการรับความเสี่ยงในการใช้ชีวิตออกมาแบบที่ผมพูดก็ได้นี่นะก็คือความเป็นจริงที่ว่าถ้าคุณออกไปบนท้องถนนในช่วงยามค่ำคืน5 โมงเย็น 1 ทุ่มหรือบางทีตอนเช้าขับรถออกมาทำงานคุณก็จะสังเกตว่าคนอื่นมันก็ออกมาจากบ้านคณิตการที่คนอื่นก็ออกมาจากบ้านแล้วเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือกับการ work from home อย่างเต็มที่แล้วผมไม่ได้ว่าในซ้ำไปผมถือว่าก็ไม่ควรที่จะไปร่วมมือคือคุณต้องออกมาทำงานคุณก็ต้องออกมาทำงานเช่นเดียวกันสำหรับผมเด็กที่ต้องออกมาเรียนก็ควรที่จะได้ออกมาเรียนประเด็นของผมคือว่าในเมื่อเขายอมรับเองและเขาในที่นี้คือหน่วยงานกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีตัวเลขคือมันจะเถียงในหลายมุมก็ได้แต่ประเด็นคือว่าในเมื่อกระทรวงเขามีตัวเลขว่าการให้ความร่วมมือกับการล็อกดาวน์เนี่ยทำอยู่เพียงแค่20%หรือ 20%เนี่ยนะฮะคำถามของผมก็คืออย่างนี้ในเมื่อการล็อกดาวน์คนให้ความร่วมมือแค่ 20% แล้วตัวเลขมันอยู่ที่เท่านี้แล้วสบคเนี่ยแหละสรุปเองเนี่ยว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับการล็อกดาวน์ 20% เนี่ยแล้วถ้าคุณสั่งแล้วคุณทำลายเศรษฐกิจระดับเนี้ยเพื่อไอ้แค่ 20% นั้นเนี่ยนะฮะเลิกไปเลยไม่ดีกว่าหรือไม่ต้องไปเอาแล้วฮะไอ้ความร่วมมือ 20% เนี่ยให้มันเป็นความร่วมมือ0เลยดีกว่าเพราะว่าในเมื่อคุณล็อกดาวน์แล้วเศรษฐกิจร้านอาหารผับบาร์การศึกษาเละเทะขนาดนี้มันทำให้ผมคิดอะไรรู้ไหมฮะมันทำให้ผมนั่งคิดว่าอ๋องั้นถ้าไม่มีล็อกดาวน์เลยไม่มีไอ้ 20% นี้เลยเนี่ยให้ผมคำนวณตัวเลขติดเชื้อและตายรายวันออกมาเนี่ยมันจะต่างสักนี้สักกี่คนคือเอาจริงอ่ะเอาจริงๆนะ 20% เนี่ย20% ของตัวเลขติดเชื้อรายวันตอนนี้ 20,000 เนี่ยใช่ไหมตัวเลขตาย100กว่าเนี่ยมันจะต่างไปกี่คนผมคิดว่าเลิกล็อกดาวน์แล้วก็ทิ้งตัวเลข 20% นี้เลยแล้วดูสิเลิกล็อกดาวน์เนี่ยล็อกดาวน์แบบที่สั่งต่ออีกถึงสิ้นเดือนนี้ซึ่งก็โง่เขลาเหมือนเดิมทำลายชีวิตมนุษย์ทำลายเศรษฐกิจทำลายชีวิตคน
ทำลายธุรกิจเยอะแยะมากมายคุณสั่งล็อกดาวน์ต่อเพื่อได้ตัวเลข120%ของตัวเลขที่คุณเห็นตอนนี้เหรอ